ช่วงนี้หน้าฝนค่ะจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังปกติแล้วก็จะระวังแต่เห็ดใช่ไหมเห็ดที่ไม่รู้จักหรืออย่าไปกินใช่ไหมหมอก็บอกแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็มีข่าวว่ากินเข้าไปแล้วก็ตายไปคนหนึ่งนะผู้หญิงตายไปแล้วก็ฮะคราวนี้กินอะไรกินคราวนี้กินกลอยวายของชอบผมเข็ดแล้วนี่เดี๋ยวเอาก็เคยเป็นเหมือนกันเหรอถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ปัตตานีตอนนั้นเป็นบก.ข่าวอยู่สำนักข่าวไทยกำลังดำเนินการกำลังจะควบคุมการออกอากาศจู๊ดวิ่งจู๊ด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 ลูกน้องหามไปครับไม่โอ้โหเป็นนอนอยู่โรงพยาบาลกินเพราะกินกลอยจากสุโขทัยแต่อันนี้เป็นกลอยที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าแถวภาคอีสานนะคะคนอีสานนี่เขาจะกินกันไม่ใช่เหรอช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะและก็ยังไม่ถึงกับชีวิตนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าทำให้ท้องร่วงกันไปหลายคนเลยทีเดียวนะคะโรงพยาบาลมัญจาคีรีรับผู้ป่วยเป็นชาวบ้านหนองโจดตำบลกุดเขาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น7รายเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็เข้าไปรับการรักษาซึ่งก็รักษาแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้นะคะต้องอยู่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะคุณหมอนายแพทย์ธีประพงศ์จารุเมธิชนนะคะซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลมัญจาคีรีก็บอกว่ากินกลอยเนี่ยมันต้องระวังหน่อยนะคือกลอยมันเป็นพืชมีหัวแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็มีมากกันในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ถ้ามันมีพิษแล้วเนี่ยมันจะไปกดระบบประสาททำให้ขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะแล้วก็มีการถ่ายถ้ารุนแรงเนี่ยก็คือจะหยุดหายใจได้เพราะว่าช็อกนะคะเพราะนั้นในส่วนนี้ขอให้ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงบุญข้าวสากใช่ไหมฮะเป็นประเพณีของคนอีสานที่ทุกคนมีความเชื่อว่าต้องทำอาหารจากกลอยที่มีส่วนผสมขอให้ท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านก็คงจะไม่ใช่เฉพาะอีสานและบ้านดิฉันก็กินเหมือนกันข้าวเหนียวใส่กลอยนี่อร่อยนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยค่ะนะครับต้องทำให้ถูกต้องโดยเฉพาะการทำยังไงอ่ะต้องเขาบอกต้องแช่น้ำ3วัน3คืนน่ะต้องให้ล้างให้พิษออกหมดเลยนะคะคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3